สวชุดนี้ไปจับมือกับนักการเมืองอีกล่มสภาแทนที่สวจะมาคานอำนาจนักการเมืองมาตรวจสอบนักการเมืองกลับไปจับมือกับนักการเมืองล่มสภาเพื่อที่จะได้กฎหมายเพื่อในการเลือกตั้งเอื้อต่อนักการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ของตัวเองแค่นี้ระบบแบบนี้มันล้มเหลวหมดเราเลยนำเสมอสภาราชประชาสมาสัยก็คือคล้ายๆสวครับเราจะเสนอแก้รัฐธรรมนูญอันนำไปสู่สภาราชประชาสมาสัยก็คือคล้ายๆสวซึ่งอาจจะให้องคมนตรีคัดคนดีคนเก่งมาสัก500คนแล้วให้ประชาชนเป็นคนเลือก250คนนะครับซึ่งคนเหล่านี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองถูกไหมเพราะองคมนตรีเขาต้องคัดคนเก่งอยู่แล้วประชาชนก็จะเลือกคนดีคนเก่งเนาะได้สภาราชสมาสัยมาสภาราชสมาสัยซึ่งสวชุดเนี้ยของสภาราชสมาสัยก็ไปตั้งองค์กรอิสระที่เป็นกลางจริงๆทั้งกกต.ปปช.เอ่ยเหล่านี้ครับตัวองค์กรเหล่านี้เป็นกลางและเข้มแข็งนักการเมืองมันก็ไม่กล้าโกงโกงแล้วมันโดนแน่ถูกไหมครับแต่วันนี้นักการเมืองกล้าโกงหมดเลยสวกับนักการเมืองคือกลุ่มเดียวกันถูกไหมครับบางยุคบางสมัยสวผัวเป็นสสเมียเป็นสวเห็นไหมเคยเห็นไหมใช่ไหมครับเนี่ยแล้วมันจะตรวจสอบยังไงผัวไปตรวจสอบเมีย